เครื่อง Korean Air ครับเข้ามาเทียบท่าที่สนามบินเติงเซินหยดนะครับหรือสนามบินโฮจิมินห์ซิตี้ลำใหญ่มากครับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นก็เริ่มเข้ามาดำเนินการต่างๆครับเอาไปล็อกล้อที่ล็อกล้อมาอะไรต่ออะไรอีกคนกำลังจะต่อสายคุยกับนักบินนะที่มีที่เสียบอยู่แล้วเป็นสายส่วนวงช้างกำลังเข้ามาประกบครับเขาจะมีคนบังคับอยู่นะก็อีกด้านเนี่ยพวกรถสัมภาระรถอะไรต่ออะไรกำลังอ้อมมาด้านหลังนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆเข้ามาเตรียมบริเวณทั้งหมดครับนี่งวงช้างเข้าประกบแล้วครับสองอันเลยตรงด้านหน้าก็จะเป็นทางเดินสำหรับบิสเนสกับธุรกิจนะครับที่จะเข้าประกบส่วนตรงกลางก็จะพวกอีโคโนมี่ครับเอามาเทียบแล้วเดี๋ยวก็จะมีตรงแผ่นเป็นยางยืดถดได้นี่เข้ามาประกบเข้ามาประกบครับตรงข้างล่างก็จะมีจุดที่จอดด้วยนะครับว่าเป็นเครื่องแบบไหนให้จอดตรงไหนนะฮะจะระบุชัดเลยว่าแบบไหนครับ A ก็ Airbus นะฮะ B ก็ Boeing นะก็มันมีการกำหนดระยะกับตรงงวงช้างเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นก็เช็คอะไรต่างๆครับเขาจะมีเช็คลิสต์อยู่นะครับแล้วก็หน้าที่ใครก็รู้กันหมดครับกันบริเวณเอาไว้ลำใหญ่มากนะครับเนี่ยด้านนู้นก็มีเครื่องบินลงนี่ผู้โดยสารลงมาแล้วครับนี่ครับเดินทะลุมานี่ละระวังใต้ท้องตรงหางเปิดออกแล้วครับฝาเราคงจะขนของลงงั้นนี่รถขนกระเป๋ามาแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปเทียบตรงนั้นของใหญ่ก็มีอันนี้ยื่นเข้าไปแล้วไปขนกระเป๋าก็เป็นเหมือนกับสายพานยื่นได้ครับเขาจะมีคนควบคุมการโหลดอีกทีนะครับ
ส่วนพวกนี้ก็จะส่งเสบียงครับรถส่งเสบียงขนของกินของใช้อะไรต่ออะไรอีกเข้ามาเทียบครับแล้วฝาตรงนี้ก็เปิดครับสังเกตว่าต้องใช้ทีมเยอะเหมือนกันครับในการดูแลจัดการกับเครื่องลำใหญ่นะฮะแล้วก็งานของลูกเรือก็ไม่ได้จบแค่ผู้โดยสารลงครับด้านนี้ก็มีการขนของกันครับนี่ครับรถนี้ยกตัวขึ้นแล้วครับนี่ฮะเขาจะเทียบกับประตูตรงนั้นนะครับเป็นรถบรรทุกออกแบบมาพิเศษครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะยกเทียบกับประตูตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องระวังครับสูงมากเคยมีเหตุการณ์แอร์โฮสเตสร่วงนะครับคือเป็นอุบัติเหตุแบบเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็เคยเกิดครับจำไม่ได้สายการบินอะไรร่วงนะฮะเจ็บหนักเหมือนกันครับกระดูกหักต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนก็ตกมาจากชั้น2นะฮะของตึกนี่ครับก็เอาตัวล็อกมาแต่บางทีเนี่ยมันมีจังหวะช่องว่างอยู่นี่เขาไปเคาะตบนี่เขาตบให้ข้างในฮะว่ารู้ว่าพร้อมแล้วทางนี้พร้อมแล้วแต่ข้างในยังไม่พร้อมครับฝั่งท้ายนี่ก็นะมาทำเหมือนกันครับท้ายลำทีนี้ส่งของขึ้นทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเพราะว่าเขาจะมีจุดเก็บไว้ทั้งข้างหน้าข้างหลังอันนี้จะไปขนไว้อะไรเครื่องแล้วขนข้ามไปลำบากครับส่งแล้วก็บรรจุเข้าทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยส่วนด้านท้ายเนี่ยของหนักเริ่มลงมาแล้วตู้คอนเทนเนอร์เล็กตู้คอนเทนเนอร์เล็กมาละอันนี้พนักงานเดินหายเข้าไปใต้ท้องเครื่องแล้วใต้ท้องนี่คือใต้ท้องจริงๆนะไม่ใช่คนที่เดินอยู่ใต้ท้องข้างล่างอันนี้เดินเข้าไปในระวางสินค้าตรงนี้หายไปละตอนนี้ประตูเปิดแล้วครับก็เริ่มลำเลียงลงมาครับอันนี้ก็จะลดออกแบบพิเศษเหมือนกันแล้วก็จะสไลด์เข้าเนี่ยฮะแล้วก็ไปที่รถขนอ
ด้านนู้นก็มีการขนนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ลงไปแล้ว2เหมือนกันส่วนในตู้ยกเนี่ยก็คือขนพวกเสบียงเข้านะฮะว่าตอนน่าจะพวกขยะพวกอะไรเงี้ยออกมาไม่กับพนักงานขนไปขนมาลงเลยก็เข้าไปตรงนี้แล้วรถนี้ก็จะลากไปจุดหมายต่อครับพนักงานก็ไปช่วยไกด์นิดหน่อยแต่ผมเคยเห็นที่สิงคโปร์ครับมีการพลิกคว่ำนี่รถข้างหลังคนมาละอันนี้เหมือนมีการติดนะฮะติดอยู่นะมันไม่หมุนก็ไปช่วยกันลองขยมขยับไม่ไปครับเห็นไปก่อนหมุนได้ละมันหมุนแล้วติดนี่มันน่าจะได้ละอีกอันเมื่อกี้ไปวางเขาที่จะเอาเข้านะไม่ใช่เอาออกผมไม่ได้ดูตั้งต้นอ๋อไม่ใช่ครับเขาเอาขึ้นมาอีกอันถูกแล้วเขากำลังจะเอานี้มันลงอีกอันนึงสนุกเดมกันดูเขาทำนี่เขาก็มีเข็นพวกรถเข็นที่บรรจุของต่างๆเนี่ยตามแต่ที่สายการบินเขาสั่งเข้าไปข้างในนะก็จะมีบริษัทนี่เขาบอกเวียดนาม VACS เวียดนาม Airline Caterer ก็นะครับก็คือเหมือนกับบริการพวกอาหารอะไรของสายการบินบางทีเขาใช้ข้ามกันนะบางทีเห็นเป็นว่าของสายการบินนั้นสายการบินนี้แต่ว่าเขาไม่บางทีบางสนามบินเขาก็ใช้ของสายการบินอื่นบางอะไรเขาก็ใช้ของที่อื่นไปอะไรเงี้ยครับตามแต่ว่าความสะดวกในแต่ละพื้นที่การบริหารจัดการเขาตกลงกันแล้วแต่ว่ากันไปข้างท้ายก็ยังขนของอยู่นะนี่ก็มีขนเข้าไปนี่ฮะถาดนี้ขนเข้าไปเป็นรถเข็นเล็กๆที่แอร์เขาเข็นอยู่ข้างในไซส์มาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกครับก็มาชมพอของปากของคอครับขั้นตอนการบินเตรียมการบินก่อนขึ้นหลังจากลงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นนี่โคเรียนแอร์ที่สนามบินโฮจิมินห์ซิตี้ครับสนามบินตันเซนเย็ดนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ